คลื่อนไหวแล้วต้องบอกว่าล่าสุดเอมวิทวัฒน์เพื่อนสนิทจันงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงผิดใจรุ่นใหญ่วงการลูกทุ่งตั๊กแตนชลดาเรียกได้ว่าทำเอาวงการเพลงลูกทุ่งร้อนฉ่ำเมื่อนักร้องดังตั๊กแตนชลดาทนไม่ไหวโพสต์ Facebook เดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งดังได้ก็ดับได้อย่าจองหองรักเพื่อนอแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจะเดียวจะหาว่าพี่ไม่เตือนพี่หยุ่งการมานมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะก่อนนักร้องดังอย่างจันงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังมีดราม่าโดยระบุ ข้อความว่าจบนะคะอักษรย่อจะอ่านไม่ได้ทะเลาะ กับใครขะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่ายงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าและล่าสุดเอมวิทวัฒน์เพื่อนสนิทจันงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงผิดใจรุ่นใหญ่วงการลูกทุ่งตั๊กแตนชลดาโดยเอมวิทวัฒน์ได้แชร์ข่าวดราม่าดังกล่าวพร้อมระบุ ข้อความว่าจบอะไรก็กูโยงไปด่ากันสนุกปากกูไปทำอะไรให้อยู่เฉยๆก็โดนโยงเกลียดไรนักหนาก่อนจะโพสต์อีกครั้งเป็นภาพทำบุญที่จังหวัดราชบุรีท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย